ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าจงอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติผมว่าวาทะนี้ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองเลยนะครับส่วนประวัติของท่านเนี่ยผมรอพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุดของสหรัฐด้วยวัยเพียง43ปีมีผลงานโดดเด่นมากมายท่ามกลางวิกฤตการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2รอยต่อระหว่างการก้าวสู่สงครามเย็นผลงานที่โดดเด่นของท่านก็คือสนธิสัญญาระหว่างประเทศในการห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ท่านถูกลอบสังหารที่เมืองเคลัสรัฐเท็กซัสในปี1963และเพื่อเป็นเกียรติรัฐบาลจึงนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel แล้วก็เว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะทุกช่องทางนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการสดๆได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพลาดการรับฟังในแต่ละวันหรือเข้ามาติดตามรับฟังไม่ทันตั้งแต่ช่วงแรกรายการของเรานะคะสามารถ
ารถที่จะรับฟังย้อนหลังได้ด้วยผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org นะคะเพราะว่าจะมีในส่วนของเมนูรับฟังรายการย้อนหลังให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะและสำหรับค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมพูดคุยประเด็นของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าในจังหวัดจันทบุรีค่ะเราจะมาดูการถึงความเชื่อมโยงนะคะของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าว่าจะมีความเชื่อมโยงกันเรื่องไหนอย่างไรบ้างซึ่งค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับทางด้านอาจารย์หม่อมรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤทธิสารชุมพลรองประธานกรรมการคนที่2มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอาจารย์หม่อมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าให้พวกเราได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ทางด้านท่านอาจารย์หม่อมนะคะอยู่ในสายกับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์หม่อมค่ะสวัสดีครับคุณนิสราและท่านผู้ฟังครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่อาจารย์หม่อมจะได้หยิบยกนำมาเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะเป็นเรื่องของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าในจังหวัดจันทบุรีค่ะก่อนอื่นเลยอยากที่จะให้อาจารย์หม่อมนะคะได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสักนิดนึงค่ะว่าในส่วนของความเกี่ยวเนื่องความเชื่อมโยงกันระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะกับโรงพยาบาลพระปกเกล้ามีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงคะอาจารย์หม่อมคะครับก็เรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่คงจะทราบกันไม่มากค่ะนะเพราะว่าทรงทําอย่างเยี่ยมเยียบไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรมากนักค่ะนะฮะตอนนี้ถ้าย้อนไปเนี่ยก็คือระหว่างพ.ศ.2493กับ2511ค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7เนี่ยได้เสด็จไปทรงบุกเบิกเรื่องสวนไร่นาที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งทรงตั้งชื่อตามชื่อคลองธรรมชาติว่าสวนบ้านแก้วค่ะประทับอยู่ที่นั่นอย่างที่บอกเนี่ย18ปีนะฮะค่ะในชนบทซึ่งไม่ห่างไกลจากตัวเมืองนักหรอกแต่ก็เป็นชนบทนะครับนั้นก็ปัดยากค่ะอันนี้ผมต้องย้อนไปว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยประทับอยู่ที่อังกฤษนะครับค่ะเมื่อตามเสด็จพระบาทสมเด็จปกเกล้าไปแล้วก็ทรงสละสมบัติและสวรรคตแล้วค่ะเด็กก็ประทับอยู่ต่อไปที่ประเทศอังกฤษระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองที่ยุโรปนะฮะค่ะก็ทรงพับผ้าพันแผลที่พระตำหนักซึ่งอยู่นอกกรุงลอนดอนนะครับแล้วก็เสด็จเข้าไปในใจกลางกรุงลอนดอนไปเพื่อทรงบรรจุหีบห่อเวชภัณฑ์ที่กองอาสาการชาติในใจกลางกรุงลอนดอนก็เป็นอันว่าท่านต้องเสี่ยงภัยจากลูกระเบิดนะครับในการเข้าไปทำการกุศลนั้นนะครับท่านเสด็จกลับมาเมืองไทยเมื่อ2492สงครามสงบแล้วสักพักหนึ่งแหละก็เสด็จกลับมาก็ส่งไปบุกเบิกที่ประทับที่จันทบุรีะนะครับค่ะอันนี้ถ้ามาเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลพระปกเกล้ายังไงก็ต้องบอกว่าตอนนั้นไม่ได้ชื่อว่าโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะนะครับก็คือเมื่อแรกเสด็จไปถึงจันทบุรีนั้นเนี่ยก็ส่งช่วยปอกผลไม้กับมันนะฮะแล้วก็มีดบาดพระบาทจัดชนีก็คือมีดบาดนิ้วชี้ค่ะค่ะเสด็จไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ทรงพบว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดนั้นก็เป็นอาคารชั้นเดียวที่ทรุดโทรมแล้วก็กว่าพยาบาลจะวิ่งหาปลาสเตอร์ปิดแผลชิ้นเล็กๆมาถวายได้ก็ทักพักนะค่ะก็เลยทรงสลดพระราชฤทัยว่าช
าวบ้านธรรมดาจะได้รับบริการอย่างไรจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดนั้นนะครับซึ่งก็ไม่ใหญ่โตอะไรค่ะก็เลยทรงตั้งพระทัยที่จะให้เกิดการสร้างตึกผ่าตัดพระราชทานนะครับแต่ว่าพระราชทรัพย์ก็มีไม่พอก็เลยโปรดเกล้าให้พระญาติและพระราชบริพารส่วนพระองค์จัดแสดงละครสมัครเล่นเป็นละครพูดแบบฝรั่งนะฮะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับซึ่งที่หอประชุมครุสภาในกรุงเทพหาเงินโดยเสด็จพระราชกุศลอยู่หลายรอบนะครับก็ในที่สุดแล้วก็มีเงินพอที่จะที่ผนวกกับพระราชทรัพย์เพียงพอที่จะโปรดเกล้าให้สร้างตึกผ่าตัดพระราชทานโรงพยาบาลประจำจังหวัดจันทบุรีค่ะนะครับเสด็จโรงพยาบาลศิราฤกษ์เมื่อวันที่12สิงหาคม2496ก็คือ3ปีหลังจากที่ประทับอยู่ที่จันทบุรีแล้วนะครับค่ะเป็นตึกชั้นเดียวกว้าง16เมตรคูณ20เมตรค่ะสูง5เมตรมีถังคอนกรีตเก็บน้ำใต้ตึกก็สามารถสูบน้ำมาใช้ได้เลยตัวตึกมีห้องโถงหน้าห้องผ่าตัด2ห้องห้องดมยาสลบห้องเข้าเสื้อ ห้องแพทย์พยาบาลและห้องน้ำก็เป็นตึกที่ปัจจุบันก็ยังอยู่นะค่ะที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เรียกว่าโรงพยาบาลพระปกเกล้า อยู่ไปข้างหลังตึกใหญ่ที่เขาสร้างใหม่นะฮะค่ะที่นั่นก็ห้องโถงเนี่ยยังเข้าไปดูได้ก็มีพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระเกล้าอยู่มีบอร์ดไตรนามผู้โดยเสด็จพระราชกุศลติดอยู่ที่ผนังเยอะแยะเลยนะครับค่ะส่วนข้างหลังเขาไม่ได้ให้เข้าไปเขาให้ใช้เป็นที่ซ่อมเครื่องมือแพทย์อยู่นะครับในการที่สร้างเล่าจากสร้างตึกแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็โปรดเกล้าให้นายแพทย์สมานมันตาพรศัลยแพทย์หนุ่มมือหนึ่งซึ่งจบจากประเทศอังกฤษแล้วก็ได้เคยทำงานที่ประเทศอังกฤษอยู่ที่นั่น2ปีเป็นผู้จัดหาเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัยมาพระราชทานหนึ่งชุดก็คือให้หมอผ่าตัดที่ท่านรู้จักมาก่อนหาเครื่องผ่าตัดทันสมัยที่สุดมาพระราชทานนะฮะที่ตึกนี้ท่านนี้ผมก็จะบอกว่าแล้วทำไมการเป็นโรงพยาบาลโต๊ะเก้านะครับเมื่อก่อสร้างเสร็จเมื่อปี2497พระราชทานชื่อว่าตึกประชาธิปกนะครับตามพระนามจริงนะครับของพระบาทสมเด็จพระเกล้าพระสารพระบรมรูปหล่อที่เครื่องพระองค์ที่ว่าแล้วก็เป็นพระราชอุทิศพระราชกุศลนั้นแด่พระบรมราชสวามีไม่มีแม้แต่น้อยที่แสดงถึงพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเองเลยนะครับไม่ว่าในชื่อตึกหรือรูปปั้นหรือรูปถ่ายหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับค่ะในตึกนั้นคณะรัฐมนตรีสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามทราบถึงพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญก็เลยอนุมัติเงิน5ล้านบาทเศษขยายโรงพยาบาลประจำจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับค่ะก็นั่นก็เป็นที่มาของชื่อว่าโรงพยาบาลพระปกเกล้าคือรัฐบาลเป็นคนตั้งสมเด็จท่านไม่ได้เป็นคนตั้งค่ะนะครับพอ
าลใหม่มีป้ายชื่อค่ะใหม่วันที่17พฤศจิกายน2499เสร็จเมื่อ97นะครับค่ะเมื่อพฤศจิกายน2499สมบัติสมเด็จพระรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับในรัชกาลที่9ได้เสด็จไปตอนนั้นพระเจ้าหัวรัชกาลที่9เพิ่งจะทรงลาผนวชถ้าเราดูรูปก็เห็นว่าพระเกศายังไม่ยาวนะค่ะค่ะสมเด็จไปทรงเปิดแปลงรูปป้ายชื่อตึกประชาธิปกและป้ายชื่อโรงพยาบาลต้นเกล้านะครับเมื่อพฤศจิกายน2499ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนีรับเสด็จแล้วก็ก่อนหน้านั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปยังสวนแม่แก้วเพื่อเสวยพระยานกลางวันที่สมเด็จทรงจัดถวายในหลวงรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นจำปาทองสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นเงาะไว้ที่ข้างพระตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสองต้นนี้ก็ยังอยู่ยังไปดูได้ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมภัยพันนีจันทบุรีที่ดูแลสวนแม่แก้วอยู่นะครับใช้พื้นที่สวนแม่แก้วเป็นวิจัยเขตเป็นสถานที่ตั้งคุณหมอสมานมาตาพรเนี่ยมีประวัติที่น่าสนใจนะฮะที่จัดหาเครื่องมือแพทย์นะครับเครื่องมือผ่าตัดเขาเป็นใครยังไงแล้วสมเด็จรู้จักเขาได้ยังไงในแพทย์สมานเป็นคนต่างจังหวัดเกิดที่บันดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบิดาเคยบวชเรียนก็ชาวบ้านเขาเรียกว่ามหานะค่ะหมอสมานเกิดเมื่อ2457เรียนโรงเรียนวัดที่นั่นจนจบม.5 เก่าม.5 เก่าก็หมายความว่ามีประถม4ปีแล้วก็มัธยมนะครับค่ะแล้วก็มีผู้อุปการะส่งมาเรียนที่กรุงเทพที่โรงเรียนสุนทรกุลาค่ะเมื่อปี2472ค่ะก็คือในสมัยรัชกาลที่7ค่ะสอบมัธยม8ได้ที่1มัธยม8ก็คือมัธยมสุดท้ายนะฮะปีสุดท้ายของเรียนมัธยมก็เลยได้รับทุนเล่าเรียนหลวงเมื่อปี2476ซึ่งก็ยังอยู่ในสมัยรัชกาลที่7แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วค่ะไปศึกษาวิชาแพทย์ที่อังกฤษเราจะเห็นได้ว่านี่เป็นคนต่างจังหวัดเลยนะฮะที่ได้รับอานิสงส์จากการมีทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งก็มีมาเข้าใจว่าตั้งแต่รัชกาลที่6แล้วนะฮะก็คือทุนรัฐบาลนั่นแหละไปที่อังกฤษก็ต้องไปเข้าโรงเรียนมัธยมที่นั่นอีก2ปีพอปี2478ซึ่งตอนนี้พ้นราชการที่7แล้วนะค่ะสอบเข้าเรียนแพทย์ได้ที่ Guy's Hospital Medical School หรือวิทยาลัยแพทย์จากโรงพยาบาล Guy's ที่ลอนดอนค่ะก็เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงปีแรกได้รับคะแนนเยี่ยมมีทุนเล่าเรียนได้ทุนเล่าเรียนของวิทยาลัยเพิ่มเติมจากทุนของรัฐบาลสยามนะครับ2483คุณหมอสมานได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและศัลยแพทยศาสตร์บัณฑิตค่ะตอนนี้มีเรื่องเล่าว่าเพียง1สัปดาห์ก่อนสอบไล่เป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยระเบิดลงที่โรงพยาบาลไกส์คุณหมอสมานนั้นก็กำลังนั่งอ่านหนังสือกลางดึกเพื่อเตรียมตัวสอบอยู่ที่ห้องสมุดของวิทยาลัยก็ต้องรีบวิ่งออกมาช่วยเขาดับไฟจากลูกระเบิดอพยพคนไข้ไปยังที่ที่ปลอดภัย
ห้องพักหรือหอพักของท่านเองก็โดนลูกระเบิดพังที่หน้าหนังสือเนื้อหาไม่มีแล้วล่ะต้องย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นซึ่งในวันที่ไปสอบนั้นต้องเดินข้ามสร้างปราสาทพังเป็นชั่วโมงถึงจะไปถึงที่สอบได้ค่ะก็แสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความมุมานะพยายามทั้งนั้นที่จริงๆแล้วก็ฐานะก็อาจจะไม่ได้ดีเด่นอะไรแต่ก็อาจจะไม่ได้จนมากนักนะแล้วก็ในที่สุดก็ทำให้ประสบความสำเร็จคราวนี้ความสำเร็จมันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นค่ะต่อมาญี่ปุ่นขึ้นคุณนิสดาเข้าใจไหมคำว่าญี่ปุ่นขึ้นที่เมืองไทยหมายถึงตอนที่มีสงครามใช่ไหมคะอาจารย์หม่อมขึ้นมานะฮะยกพลขึ้นบกใช่ไหมคะยกพลขึ้นบกที่เมืองไทยค่ะคนไทยในอังกฤษจำนวนหนึ่งที่ไม่ต้องการจะกลับตามที่รัฐบาลสั่งค่ะก็เลยตั้งตัวเป็นเสรีไทยและติดต่อกับทางอังกฤษขอเป็นอาสาสมัครสังกัดกองทัพอังกฤษกองทัพบกนะครับค่ะควรทุนหมอสมานนั้นก็สมัครกับเขาด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นทหารค่ะเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขอังกฤษเองคัดให้ไปเป็นแพทย์ผ่าตัดประจำทั้งกลางวันและกลางคืนที่ Royal Surrey CountHospital ที่เมืองเกลเฟิร์ดเมืองเกลเฟิร์ดนี่ก็อยู่ไม่ห่างไปจาก ที่ประทับขณะนั้นองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนีนะก็ไปอยู่ที่นั่น2ปีปี 2486-87 และเป็นหัวหน้าแพทย์ที่นั่นซึ่งผู้บังคับบัญชาก็เขียนชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นไว้เป็นอย่างดีเมื่อ ต้องกำหนดการทำงานที่นั่นก็ยังไม่ได้กลับเมืองไทยหรอกสงครามยุโรปสงครามที่ยุโรปนะฮะสงบลงปี2488ที่ทางเอเชียยังไม่สงบนะคุณหมอสอบได้เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศอังกฤษที่เรียกว่า Fellow of the Royal College of Surgeons แต่ผมเน้นว่าสอบนะมันต้องสอบนะถึงจะเป็น Fellow ค่ะเป็นคนไทยคนแรกที่สอบได้เป็น FRCS นะครับก็ถือว่าเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะเพราะว่าก็ทำงานมา2ปีแล้วก็ต้องผ่าตัดเยอะมากนะฮะในชุมเฉินในช่วงสงครามค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังได้รับประกาศนียบัตรโรคเขตร้อนจาก Liverpool University ด้วยค่ะก็หลังสงครามก็ได้ทำสองอย่างนะครับเป็น FRCS แล้วก็ได้ประกาศนียบัตรชั้นสูงโรคเขตร้อนค่ะก็เป็นอันว่าระหว่างที่อยู่ที่เกียวเปิดนั้นน่าจะได้เฝ้าถึงเด็ดนางเจ้าในวันนี้ซึ่งผมก็พยายามหาหลักฐานก็พบว่ามีรูปหมู่อยู่รูปหนึ่งซึ่งตรงฉายกับบรรดาเสรีไทยทั้งหลายหลังจากที่เขามาที่พวกทหารมาปฏิบัติการในประเทศไทยแล้วกลับไปก็ส่งเลี้ยงต้อนรับในนั้นก็มีรูปหมอสมานอยู่ด้วยทั้งนั้นนี่ไม่ได้เป็นทหารแต่เป็นเสรีไทยนะครับอยู่แถวหลังสมเด็จไม่ห่างไกลจากสมเด็จเท่าไหร่นักก็เป็นอันว่าท่านต้องรู้จักหมอสมานมาตั้งแต่ที่เขายังเรียนอยู่ที่อังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมพยายามจะพิสูจน์นะค่ะ2489หมอสมานเดินทางกลับประเทศไทย
ซึ่งแปลว่าจะอยู่อังกฤษ13ปีค่ะ2472ถึง2489นะฮะ90โดยไม่ได้กลับเมืองไทยเลยระหว่างนั้นค่ะนะครับ2490เป็นแพทย์ศัลยกรรมที่โรงพยาบาลศิริราช2492โอนไปเป็นแพทย์ประจำที่แผนกศัลยกรรมคณะแพทยศาสตร์จุฬาแผนกศัลยกรรมนี้เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาค่ะ2492วีรกรรมก็คือเป็นผู้บุกเบิกการผ่าตัดหัวใจในประเทศไทยจนเป็นที่นับถือของวงการแพทย์ทั่วโลกค่ะยังผ่าสามารถผ่าตัดปอดผ่าตัดสมองผ่าตัดกระดูกผ่าตัดกระเพาะลำไส้ได้ดีด้วยลูกชายของท่านหมอคณิตค่ะมันตาพรก็เขียนเล่าไว้ในหนังสืองานศพบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเก่งฟุตบอลค่ะแต่ไม่เคยเล่นฟุตบอลกับผมเลยแล้วผมก็เคยไปถามว่าทำไมท่านก็ตอบในทำนองที่ว่าเวลาเป็นของมีค่าซึ่งหมอชนิดตอนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะแต่หมายความว่าคุณพ่อนั้นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานในฐานะแพทย์ผ่าตัดบรรดาลูกศิษย์ก็บอกว่าท่านเป็นคนตัดสินใจฉับไวผ่าตัดได้เร็วค่ะบุกเบิกการผ่าตัดสอนหนังสือดีสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ง่ายเป็นที่รักของศิษย์ทั้งหลายค่ะนะครับคนที่เคยเป็นเพื่อนผู้ร่วมงานไม่ถึงขนาดเป็นศิษย์แต่ว่าเป็นผู้ที่หมอสมานแนะนำให้ไปเรียนที่กายก็คือคุณหมออัตศิษย์เวชาชีวะคุณพ่อของนายกอภิสิทธิ์ค่ะนะครับค่ะพอมาถึงปี2541คุณหมอสมานได้รับดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากจุฬาและเป็นศาสตราจารย์กิติคุณของจุฬานอกนั้นท่านยังไปช่วยงานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยค่ะในเรื่องการผ่าตัดแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยหูหนวกพออายุมากหูหนวกค่ะแล้วเป็นหูหนวกชนิดที่แก้ไม่หายในสมัยนั้นนะค่ะค่ะแล้วก็มีปัญหามากจริงๆแล้วก็ยังพยายามที่ติดตามการประชุมอะไรต่างๆของแพทย์ซึ่งก็ได้ลูกชายเป็นคนช่วยอธิบายนะช่วยเขียนว่าเขาพูดกันว่าไงท่านเสียชีวิตเมื่อปี2544ค่ะนะครับก็นั่นก็เป็นเรื่องของคุณหมอสมานซึ่งคนสมัยนี้ก็อาจจะไม่รู้จักแล้วนะใช่แต่ว่าเป็นหมอที่ศัลยแพทย์ที่ชื่อดังมากในสมัยนั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้มีตำแหน่งทางการบริหารใดๆแต่เป็นทีว่าท่านกลายเป็นคนอังกฤษค่ะในท่านจริยามารยาทการแต่งกายอะไรร้อยแปดรวมทั้งการพูดจาแบบตรงไปตรงมาค่ะแต่ไม่ได้ถือสาอะไรถ้าคนต้องไม่เห็นด้วยหรืออะไรนะฮะแต่ว่ามันก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ชอบนักซึ่งไม่ได้รับการให้ทำหน้าที่ในเชิงการบริหารอะไรมากมายนะครับค่ะตอนนี้เรากลับมาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะยังมีเวลาใช่ไหมยังมีอยู่ค่ะอาจารย์หม่อมคะจบได้นะได้ค่ะคุณหมอชัยสิทธิ์ธาราคุณค่ะซึ่งเคยเป็นแพทย์ประจำจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่2497ก็หมายความว่าตั้งแต่มีตึกประชาธิปกนะฮะค่ะเป็นศัลยแพทย์คนแรกที่ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นนะฮะก็เป็นศัลยแพทย์คนแรกที่ได้ใช้ตึกประชาธิปกแหละค่ะ
ท่านให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเมื่อมีตึกประชาธิปกมีเครื่องมือทันสมัยเพียงพอทำให้ทำการผ่าตัดได้มากผมตามอุตลุดผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกค่ะแต่พบฝึกมากทำให้ผมได้รับฉายาว่าหมอกายสิทธิ์ค่ะชื่อจริงๆว่าชัยสิทธิ์เขาเรียกว่าหมอกายสิทธิ์ค่ะนะสามารถทำอะไรได้มหัศจรรย์ค่ะก็คงจะมหัศจรรย์น้อยกว่าคุณหมอสมานแต่ก็มหัศจรรย์นะครับสำหรับจันทบุรีนะฮะกับมาที่สมเด็จพระนางเจ้าทวายวันดีกับโรงพยาบาล69ค่ะสมเด็จยังได้พระราชทานความสนับสนุนโรงพยาบาล69ต่อเนื่องมาเช่นพระราชทานระบบไฟฟ้าใหม่ให้ใช้งานได้เพิ่มขึ้นทรงเปิดป้ายใหม่ของโรงพยาบาลที่ริมถนนค่ะอันนี้เราเห็นภาพอยู่บ่อยๆแล้วก็ทำให้งงว่าเฮ้ยท่านเปิดไม่อะไรโรงพยาบาลอะไรยังไงในเมื่อท่านไม่ได้ตั้งชื่อนี้นะฮะเป็นป้ายใหม่ที่เขาทำใหญ่ขึ้นที่ริมถนนทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนซึ่งตอนหลังก็คือวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้านะซึ่งอยู่ติดกับโรงพยาบาลนะครับจริงๆแล้วก็พอข้ามรั้วไปจัดเป็นประชาธิปกก็คือประชุมก็คือวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าในปัจจุบันค่ะทรงรับโรงพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์แล้วก็พระราชทานเงินเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นตามที่ขอมาเมื่อเขาบอกก็ไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดินค่ะเพื่อการนี้แต่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นหรือการปรับปรุงโรงพยาบาลที่จำเป็นก็พระราชทานนอกจากนั้นก็อย่างพระราชทานทุนนักเรียนพยาบาลเสด็จไปพระราชทานปริญญาตรีบัตรพยาบาลค่ะแล้วเมื่อโรงพยาบาลมีบุคลากรเพียงพอได้โปรดเกล้าให้พยาบาลผลัดเวรกันไปประจำที่เรือนพยาบาลที่สวนแม่แก้วค่ะนะฮะแล้วก็ทรงส่งผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะผู้ป่วยที่เป็นข้าราชบริพารมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ถ้าต้องเข้าโรงพยาบาลก็อยู่ในพระราชอุปการะค่ะในวันที่20ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จแพทย์พยาบาลข้าราชการประชาชนชาวเมืองจันทร์ก็ไปถวายพระพรที่สวนแม่แก้วไปแสดงอะไรนะเวทีถวายทอดพระเนตรนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อยังประทับอยู่ที่นั่นคราวนี้สมเด็จเสด็จสวรรคตเมื่อปี2527ถวายพระเพลิงเมื่อ2528เมษา5ปีให้หลังวันที่10กรกฎาคม2533ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าให้ในแพทย์สนองโอสาคารผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าในขณะนั้นเข้าเฝ้ารับสั่งเล่าว่าท่านทรงพระสุบินคือฝันทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระนางเจ้าทวายวันดีเสด็จมาประทับข้างพระแท่นบรรทมกรมสมเด็จพระเทพรัตน์ทรงวิเคราะห์ว่าสมเด็จพระนางเจ้าทวายวันดีคงต้องพระประสงค์ให้ทรงงานต่อก็เลยพระราชทานเงิน13ล้านบาทเศษที่ประชาชนนะฮะร่วมใจกันทูลเกล้าถวายในช่วงที่มีการสวดศพสวดพระราชพระบรมศพนะฮะในพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าทวายวันดีแก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าซึ่งโรงพยาบาลก็ได้การไปใช้ในการสร้างหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก
อาการหนัก ICU เด็กนะฮะค่ะสมเด็จพระเทพรัตน์สุรงสมเด็จพระเทพรัตน์พระราชทานนามว่าหออภิบาลรำไพพรรณีเสด็จไปทรงเปิดเมื่อวันที่25เมษายน2537ที่อาคารหอเนี้ยอยู่ในอาคารเทพรัตน์คือตึกอุบัติเหตุที่สร้างใหม่ในตอนนั้นที่หน้าหออภิบาลมีแผ่น ทองเหลืองทรงกลมพระรูปดูลต่ำสมเด็จพระนางเจ้าอภิวัตินีประดิษฐานอยู่ค่ะคือเป็นครั้งแรกที่ปรากฏพระอนุสรณ์สมเด็จพระนางเจ้าอภิวัตินีที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับเมื่อสมบัติครบแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นพระราชประสงค์โดยตรงนะครับแต่เป็น อะไรที่กรมสมเด็จพระเทพรัตน์และโรงพยาบาลได้จัดการนะฮะค่ะก็มาเป็นปรากฏพระรูปนะฮะแสดงพระอนุสรณ์10ปีหลังจากที่เสด็จสวรรคตแล้วก็แปลว่าเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วท่านก็ไม่ได้ทรงลืมโดยบาทพระปกเกล้าประมาณแต่ว่ามีวิธีในการที่จะสื่อพระราชประสงค์นั้นผ่านกรมสมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะนะคราวนี้พระราชกุศลหรือพระราชบริทานเกี่ยวกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยก็ได้รับการสานต่ออยู่ในปัจจุบันโดยมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีเป็นหลักนะครับค่ะซึ่งสมเด็จทรงตั้งมูลนิธิขึ้นนี้ขึ้นชื่อว่ามูลนิธิประชาธิปกเฉยๆค่ะนะแล้วเรามาเติมพระนามทีหลังนะครับผนวกพระนามก็ไปทีหลังค่ะทรงตั้งขึ้นแล้วก็ทรงเป็นประธานมูลนิธิเองนะครับจนเสด็จสวรรคตวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธินี้ก็คือเพื่อที่จะให้ความสนับสนุนแก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าและตอนนั้นคือวิทยาลัยครูจันทบุรีก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในปัจจุบันในแง่ของพื้นที่มีการเน้นถึงพื้นที่แต่โอเควัตถุประสงค์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการแพทย์การพยาบาลการศึกษาอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีก็เลยยังให้การสนับสนุน3สถาบันนี้แต่เงินบริจาคส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่โรงพยาบาลเพราะว่าเครื่องมือแพทย์มันแพงนะฮะค่ะก็แต่ว่ามูลนิธิก็อาจจะได้ทำอย่างอื่นในวัตถุประสงค์แต่ว่าในสถานที่อื่นด้วยแต่ต้องน้อยกว่าที่จันทบุรีเยอะเพราะว่าถือว่าเรื่องจันทบุรีเป็นเรื่องที่สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ไว้เป็นพิเศษนะครับส่วนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ที่รัฐสภานะที่รัฐสภาตั้งขึ้นนะยังมีสำนักในการที่สำนักในขาธิการอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากนักที่เมืองจันทร์แต่เมื่อปีที่แล้วทั้งสองมูลนิธินี้ก็ได้บริจาคเป็นการฉุกเฉินในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆสำหรับโควิดนะฮะในช่วงโควิดระบาดก็ได้ทำไปทั้งคู่ตามกำลังของแต่ละมูลนิธินะครับก็เป็นอย่างนี้นี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกับโรงพยาบาลพระปกเกล้ามันมีข้อคิดอะไรไหมเอ่ยจากเรื่องเล่านี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเล่าเป็นประวัติศาสตร์เฉยๆหรือคุณนิสราคิดว่าคุณนิสราได้ข้อคิดอะไรจาก
เรื่องเล่านี้ครับก็จากที่ท่านอาจารย์หม่อมนะคะได้เล่าให้พวกเราได้รับฟังก็ได้เห็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่สมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีท่านทรงได้อุปการะทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในส่วนของวิทยาลัยถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็นในส่วนของพระองค์ท่านเองที่ได้มีการให้สร้างหรือว่าให้ตั้งชื่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าท่านก็ยังคงสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการแพทย์การพยาบาลต่างๆเหล่านี้อย่างเห็นได้ชัดนะคะอาจารย์หม่อมคะครับผมเสริมคุณมิตรานิดนึงค่ะที่เล่ามาเนี่ยให้เห็นว่าพระอุปนิสัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นเป็นอย่างไรค่ะก็คือไม่ได้เอาพระองค์เองเป็นที่ตั้งค่ะแต่ทรงถ่อมพระองค์แล้วก็ทรงถือว่าทุกอย่างที่ทรงมีนั้นทรงมีทรงเป็นนั้นน่ะก็เพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าค่ะนะครับผู้ทรงปกป้องปวงประชาเพราะนั้นสมเด็จจึงทรงมุ่งสร้างประโยชน์เท่าที่ท่านจะทรงทำได้ค่ะแล้วก็ทำอย่างเงียบๆของพระองค์นะครับเพื่อที่จะสืบสารนะครับพระราชปฏิฐานของพระบาทสมเด็จพระเกล้าในการที่จะปกป้องปวงประชาค่ะนะฮะก็เป็นข้อคิดว่าการถ่อมตัวเนี่ยมันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งซึ่ง คนรุ่นใหม่อาจจะไม่เห็นว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญค่ะเสียแล้วนะฮะก็เลยเอาเรื่องของคนเก่าๆมาเล่าให้ฟังค่ะนะครับว่าความถ่อมตัวเนี่ยมันแสดงถึงคุณธรรมอย่างไรแล้วก็ได้เกิดคุณประโยชน์อย่างไรค่ะนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองพอสมควรในที่นี้ค่ะนะครับค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤติสารชุมพลรองประธานกรรมการคนที่2จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ได้หยิบยกเอาประเด็นเรื่องของโรงพยาบาลพระปกเกล้ากับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7มาร่วมพูดคุยให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาสุวรรณพนังคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยต้องรอติดตามค่ะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าคืนนี้ดิฉันนิสราเพ็งขำลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าสังคมไหนอยากมีความปกติสุขคนในสังคมนั้นก็ต้องเคารพกฎเกณฑ์อันเป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้แน่นอนครับอย่างที่ท่านศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินได้เคยกล่าวเอาไว้เลยนะครับว่าสังคมใดไม่เคารพสัจธรรมและความถูกต้องสังคมนั้นอยู่ไม่ได้ซึ่งศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินท่านเป็นทั้งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธและยังเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ2สมัยที่สำคัญท่านยังได้เขียนตำราวิชาการดีๆเอาไว้มากมายอย่างเช่นคนไทยในอุดมคติการเมืองการปกครองไทยและกุญแจความสำเร็จในชีวิตครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมฉันชะโลมโหมใจ
ละลายสวรรค์หายพลันอิ่มสุขใจร่วมกันทลายความหวังพังสูญสิ้นให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวยส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงส่งเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมารำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็ก
จะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนรุ่นสิ้นสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลแสกจินตนาการจนกำเนิดสิ้นแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นความเพชรจากพื้น